ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆกลับไปอัปเดตรถมอเตอร์ไซค์จากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ที่น่าสนใจกันอีกครั้งนั่นก็คือเหล่ารถมอเตอร์ไซค์จำนวน5คันจาก5ค่ายที่แพงที่สุดในงานนี้โดยอันดับ5ก็คือเจ้า Honda Go-Wing 1800รุ่นปี2020ที่ได้มีการเผยโฉมในงานนี้เป็นครั้งแรกและมาพร้อมกับความโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานเชิงทัวริงที่สื่อหลายๆเจ้าในทั้งทวีปยุโรปและอเมริกาต่างก็ยกให้มันเป็น The King แห่งทัวริงไบค์โดยราคาของมันก็จะสนนอยู่ที่ 1,150,000 บาทขยับมาที่อันดับที่4ก็คือเจ้า Aprilia RSV4 Factory 1001ซูเปอร์ไบค์เรือธงจากแบรนด์อิตาลีที่ได้รับการอัปเกรดเครื่องยนต์จนทำให้มันกลายเป็นรถซูเปอร์ไบค์ที่มีพละกำลังมากที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019ด้วยแรงม้าที่เคลมไว้สูงถึง217 PS ที่ 13,200 รอบต่อนาทีนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งชุดวิงเล็ตคาร์บอนเข้าไปเหมือนกับที่พวกเขาเคยใช้ในตัวแข่ง MotoGP โดยเจ้า Aprilia RSV4 Factory 1001คันนี้ก็จะสนนราคาอยู่ที่ 1,449,000 บาทพอขยับมาที่อันดับที่3ก็คือแชมป์เก่าอย่างฮาร์เลย์เดวิดสันที่ในครั้งนี้พวกเขาเลือกเอาเจ้าตัวอัลตร้าลิมิเต็ดทัวริงครูเซอร์รุ่นใหญ่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V-Twin Milwaukee 8พิกัด114คิวบิกอินช์หรือ 1,868 ซีซีที่สามารถสร้างแรงบิดได้สูงถึง164นิวตันเมตรภายในช่วงต่ำกว่า 4,500 รอบต่อนาทีนอกจากนี้ยังมีระบบ Infotainment ที่ช่วยให้ผู้ขี่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีแอปพลิเคชันแฝงที่น่าสนใจหลายๆอย่างด้วยกันทั้งระบบเล่นเพลง GPS นำทางและรับสายโทรเข้าออกโดยเจ้า Harley Davidson Ultra Limited คันนี้ก็จะสนนราคาอยู่ที่ 1,679,000 บาทพอเข้ามาสู่อันดับที่2ก็ยังคงเป็น BMW K106B ที่สามารถรักษาตำแหน่งรองแชมป์รถมอเตอร์ไซค์แพงที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้า K106B คันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวทัวริงที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบเรียงพิกัด 1.6 ลิตรที่ขึ้นชื่อว่ามันสามารถทำงานได้อย่างเรียบรื่นไม่แพ้คู่แข่งคันอื่นๆนอกจากนี้ยังจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยอีกหลายอย่างด้วยกันที่จัดเต็มมาให้จนผู้ขี่แทบไม่ต้องกังวลเลยว่ารถคันนี้จะมีอาการหน้าหวาดเสียวออกมาให้เห็นขณะใช้งานแม้แต่น้อยและสำหรับราคาของเจ้า BMW K106B คันนี้ก็จะสนนอยู่ที่ 1,695,000 บาทมาต่อกันที่อันดับสุดท้ายครับนั่นก็คืออันดับ1อย่างเจ้า MV Agusta F4 RC รถซูเปอร์ไบค์ตัวแรงสุดพรีเมียมที่มาจากค่ายสุดหรูสัญชาติอิตาลีซึ่งความพิเศษของเจ้า F4 RC คันนี้ก็คงหนีไม่พ้นหน้าตาที่สวยงามราวกับเป็นศิลปะเคลื่อนที่ได้และด้วยความเป็นรถในตระกูลเลปโต้คอร์เซ่ที่ผลิตขึ้นมาด้วยจำนวนจำกัดเพียงไม่กี่คันบนโลกต่อปีเท่านั้นกับเครื่องยนต์4สูบเรียง998 cc ที่ให้แรงม้าสูงถึง212 hp และมีบุคลิกดิบดุดันไม่แพ้ซูเปอร์ไบค์คันไหนในโลกจึงทำให้มันถูกสนนราคาไว้สูงที่สุดในงานด้วยตัวเลข 2,400,000 บาทเลยทีเดียวทีนี้หากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปรับชมเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ทั้ง5คันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2019กันแล้วก็รีบไปกันได้เลยครับเพราะว่างานนี้จะมีขึ้นจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นและก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้กระผมแอดมินจอน Moto Rival คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ